พาอูคำมาไปห้างบุเคยเข้าห้างของฉันบนให้มันโดนโดนละที่เก่าที่เดิมที่เคยมาประจำซื้อที่ตั้งไปร้องสางเอาสิมาใจใจเขาก็มักค่อยมาซื้อที่บอกคำเขาซื้อที่มาอย่างก่อนเลยกินเหลือแซ่บเลยนะเขาจะบอกกินน้ำปล่อยแห้งแซ่บเขากินคนเดียวนะก็ตัวเฮ็ดคำแย่เลยไม่เคยไปเฮ็ดให้เจ้าเจ้าเจ้าหัวไปเฮ็ดให้เจ้าคือว่าจะเป็นอย่างคุณทำผมไม่ได้เป็นอย่างเจ้าคือที่ให้เมื่อกี้โอ้ได้ให้ตอนนี้ตอนนี้ออกจากด่านแล้วทุกคนเก็บทองได้ป่ะออกจากด่านแล้วออกจากด่านหนองคายเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเนาะกาตอนนี้นี่กากำลังเตรียมตัวเข้าไปฟังไทยเนาะว่ามันเตรียมโตแล้วเข้าไปแล้วนี่เข้าแล้วดิอู้คำกับลงคือเป็นยังไงคือเป็นน้ำตาซิโอกับเมื่อกี้นี่ท้องท้องแห้งว่ะท้องแล้วเจ้าหน้าที่มันรถพันหลายมันไปเถอะจ้อยน้ำตาซิไหลโอ้ซิให้นั่นวะน้องหัวกับมาไปตอนนี้ก็ต้องซิข้ามด่านแล้วทุกคนเนาะเจอกันอยู่กันในวันเข้ามาเรียบร้อยแล้วฮอดบ้านในวันแล้วทุกคนแต่วันนี้ในวันมาอยู่เด้อแต่ว่าต้มกับอนานหน้าน้าเบาคือสีประยูนี่วนบ้านในวันเนาะเอารถไปจอดลุมเพิ่นเลยก่อนรถเอเดนกับยูนี่เพิ่นไปนำกันรถเอเดนกับยูนี่รถเจ๊ปู่อีกตัวน่ะคันไหนรถเจ๊ปู่เน่ไฮเกอร์นี่โอ้เขาจอดดีดีกว่าเขาจอดมองประจำเขาเลยมองประจำของไผ่ของเราโอ้ไปป้ายหนองคายเลยเว้ยรถไอ้รถไปนี่ทุกคนตอนนี้ในกามาฮอดบ้านพี่แล้วทุกคนเนาะนี่ดาเบามานำน้องของแม่ซุกทุกคนไปรอเสด็จคงฮะหัวนะหัวคือกันดีบอกเออออกคือคือกันอยู่เนาะมื้อนี้นี่เพิ่นมาซื้อเครื่องมาซื้ออะไรรถเดี๋ยวพูดแล้วจึงว่ากันพาอู้คำมาแวะห้างบ่เคยเข้าห้างของฉันบ่ได้มันโดนโดนละที่เก่าที่เดิมที่เคยมาประจำอยากส่วนหน้ามานำอยู่หน้าบ่มานำเว้ยอยากให้เราพาอยากให้เรามาย่างรอเบิ่งฮะเอาไปกินอันนี้ก่อนตำบักม่วงว่ะเดี๋ยวมันจะไปตำมองกินแต่ว่าหิวข้าวอยู่ดิหิวข้าวแห้งอยู่ดิตำมองเขาสิเจ็บท้องนักยังไงฮะไปเดี๋ยวไปเบิ่งนั่นเครื่องอีกผู้คำมาไทยถึกใจสิ่งนี้เกิดมาเขาไม่เคยเห็นของปิ้งไม้เขาเคยมาโซนปิ้งไม้เพื่อนโอ้โหอันนี้อันนี้ไม่อยากเป็นงัวอันนั้นโบเมนที่โฆษณากับผู้เข่าเขาจักเถื่อนเนาะเขาไปซื้อคักเป็นสุดแล้วไม่นอซื้อเฮ้ยมันถุงนี้ดิ5โลมันบ่แม่นแม่นถุงนี้บ่แม่นมันสิเป็นใหญ่ป่ะนี่มันบ่แม่นถุงแล้วนี่ขอให้มันเป็นถุงถุงมันเป็นถุงอ่อนๆจะมี3โลมันคล้ายๆเป็นถุงแบบนี้โอ้ยพี่ได้จับโซ่ดูสาวลาถูกใจสิ่งนี้ป๊าพี่ได้กินหมดเดี๋ยวซื้อไปฝากให้น้องสางเอาสิมาบอกได้ได้เขาก็มักเลยมาซื้อที่บอกอุคำใช่ไหมซื้อที่บอกจับมึงดูฮะ5โลตัวนี้อ๋อพี่โดเอาอันนี้บอกคอยว่าโฆษณาให้แล้วเขาซ่อมอยู่ด้วยจะไปเกี่ยงน้องไม้ไปเกี่ยงนานนั่นแหละโบยอมมาจักเถอะเอาอันนี้3โลแล้วเนาะเอาอันนี้ซะเอาไปลองเบิ่งเนาะบางทีอุคำมักเอาลองไปใส่เอาไปใส่เกี่ยงนอโดยเฉพาะได้นี่เด้อโอ้ยน่ะบ่เข้าจักเถอะโฆษณาก็ได้เอาเมียนเอาเมียนไปลองเบิ่งไปลองเบิ่งบางทีแซ่บตักกินตักกินเลยว่ะตักกินกับข้าวเลยว่ะครับตายตายลูกเดียวตักกินกับข้าววันเดียวเลยช้อปปิ้งกลับไปแล้วบะหมี่เป็ดย่าง50บาทจะเด็กก็คิดว่านะคิดว่า450ทุกคนเลยเอา
ไปเอามาจับมากองนี้150บาทครับโอ้โหแม่เสียดายจังแต่ว่าก็ได้กองใหญ่อยู่นี่ฝึกกันหิวกันแต่ซีมูทุกคนบุเคยกินจากเถื่อกว่าตัวนี้บะหมี่เกี๊ยวเป็ดย่างว่าซั่นนี่มันมีกองน้อยอ่ะทุกคนตัวละซี่กับกองนี้ขึ้นว่าแม่น่ะโอ้กอง50มันก็คุ้มค่าตัวบ่มาเบิ่ง150บาทครับโอ้โหตายแล้วเฮากินจังได๋ล่ะคําจะฮู้คือบ่ฮะจะฮู้สิบ่มันคือมีหลายอันแท้กูได้เอาลาดลงไอ้ติมึงกินสดๆแล้วมึงดูพอซีมึงนี่จะอร่อยอยู่นี่ทุกคนอร่อยๆอ่ะแซ่บลูกค้าจะมาจับกล้องไหมข่อยสิกินโอ้โหส่วนฮะเจ้าข่อยซื้อได้เจ้าน่ะซื้อโจ๊กเจ้าน่ะข่อยซื้ออันนี้แกะยากเลยดิอ่าเจ้าไปจับมาข่อยจะแกะอ่ะแกะกับโบเป็นยากจะเป็นรหัสลับมาเด้อกินยี่ห้อมันนี่กัดก้นไหมจบข่าวเอาแค่เอากัดแล้วนะปองน้อยพูดบริกินจะเชื่อก้อนหันเข็มได้เฮยเนาะน้องก็ได้เฮยมือแม่เขามีสมัยใส่มืดได้เฮยเข็มได้เฮยอันนี้แกะใส่ตัวอ่ะเดี๋ยวขอแกะให้เอาลองมึงมันแมนอยู่ป่ะเฮยบุคักมันได้เฮยอยู่นี่ลาดแซมมันสิบุแซบบ่เฮ้ยจับมันบ่เฮ้ยเอาเสื้อกันเฮ้ยเนาะโอ้เฮียนี่ไม่เฮ้ยเสร็จได้หน่อยก่อนวะเอาตั้งไว้ก่อนไหมตั้งไว้ก่อนบางทีดีไซน์อีกมันได้คนบอกประเดี๋ยวเนาะคนก็ยากได้เฮ้ยฟ้าคนเฮ้ยเธอลูกก็เมียกินก่อนเฮ้ยเจ็บกระเพาะสิตายแล้วเฮ้ยหัวเราเฮ้ยมีเกี้ยวตัวกินซิเบิร์ตเลยตัวต้องเธอตัวต้องเธอลูกกับเมียตัวกี่คนเธอเป็นยังไงชิ้นไหนแบบนึงเธอไปกินยังไงล่ะคนนั้นซิมเลยซิมเลยปั่นกระซิมเลยหากกูเคยกินครั้งแรกทุกคนอ่ะนี่ขอซิมเป็ดก่อนเนอะเบิ่งกล้องให้เฮาได้เด้อเซียวเฮาเบิ่งแล้วเซียวแล้วมันเฮียเด้อเซียวเอ้ยระวังเฮ้ยให้ป่ะกูแซ่บเฮ้ยมาเฮ้ยโอ้ยที่ตายแล้วพี่กันพี่กันญาติกันกินกินคนละคำด้วยเบิ่งพอคุณคนละคำด้วยจะพูดคิดฮอดคอยกับลูกเดี๋ยววะคิดฮอดเนี่ยขอคิดฮอดขอซื้อมาคิดนี่คนละคำเอาตอนใส่กินตอนใช่ไหมคนล้ำก้องเขาชี้ว่าอย่างกินก่อนเลยเฮ้ยโอ้เกี๊ยวตัวกินหมดเลยเขาได้กินคำเดียวนึงตัวกินไป3คำแล้วเฮ้ยคนละสองเนาะจริงใจเนาะอ่ะคนละสองมาหิวนะจะกินกินอะไรแซ่บเนาะคันซื้อมาคนละกล้องแมนบ่แซ่บเด้แซ่บเก่าย่ากันกินนะกินเด็กก็แซ่บเลยนะเขาจะบอกกินน้ำข่อยแห้งแซ่บแต่เขากินคนเดียวนะโอ้ตัวเฮ็ดคำแย่เลยไปเฮ้ยโ
เอาบริการไปเอาน้ำตาออกไปเดี๋ยวเอาเยี่ยมสิวันไปละจะให้ยาวเอากันก่อนเฮ้ยกวนกินกันยาวเป้าคำโอ้ทิ้งเงินให้เลยอุ้นอ่ะง่ายปั๊บเลยตายเอากินน้ำเดียวมึงกับมาถึงคลิปนี้ป้าดูดูมึงดูมึงดีๆมึงมันไปเฮ็ดให้เจ้าเจ้ากลัวมันไปเฮ็ดให้เจ้าคือมึงเองมาให้แหละโอ้ยตายโอ้ยตัวย่อยนะจะรู้มาว่าตอนคอยกินมันก็จะป่วยนะจะเสียป่วยคุณรู้เฮียสิดิเป็นอะไรดีนะเสียทั้งรถนี่นะเนี่ยกูหัวอะไรจะคุณเฮียลงกันเข่าได้หรอวะบูแล้วฟงไปหมดพอดีครับเลยนะมากระเฮงจะให้เหี้ยงเอ้ามันจะให้มันหัวมันตามันออกเองมันมืดเลยเจ้าหัวหัวเนี่ยเอาเจ้ามาใส่เฮ้ยมันจางมาเลยเฮ้ยพอแล้วเฮ้ยจะพอหรือเปล่าไม่หรอกมันได้กินเด็ดตอนมันจิ้มมาใส่แล้วเฮ้ยจะไปเฮ็ดเมนูกินเหมือนตอนตอนนี้เฮามาแวะหาเจ้าปูกูคำว่าบุกเห็นหมกหวดใหญ่กว่านี้จักเถื่อเออมากอันอยู่พื้นนั่นเจ้าเว้าหันวะคอยมันคนละมากติมากอันเดียวกันตุ้ยฮะมากอันเดียวกันว่าคนละอันกันคอยวะคนละอันเดียวกี่กำลังคนละอันละเบิ่งเป็ดอีเหลี่ยมเจ็บปู่ว้าตุ้ยดิแท้เป็ดเจ็บปู่ก็ได้เป็ดอีเหลี่ยมแต่ว่าเจ้าของบ่อยู่เดี๋ยวนี้ซอกหาเจ้าของบ่เห็นคือสิได้กลับก่อนแหละวะนี่เดี๋ยวสิได้โทรหาเพิ่นก่อนถ้าจึงสิมาใหม่เพราะว่ากะสิมาลมเบียกในนึงเนาะทุกคนเนาะไปเอาคำไปเฮ็ดอ่ะนะตำมะม่วงกินอยู่เฮือนต่อดีกว่ามึงกระเจี๊ยบเจ๊ปู่คนปลูกเต็มเลยคักได้คนสวนนี่นะว้าอุคำช้อปปิ้งเลยสิเอาวันไหนเอาไปเฮ็ด2แบบเด้อเอาไปตําน้ําแล้วก็เอาไปอันน่ะเฮ็ดแก้วอ่ะเอาไปเฮ็ดแก้วกินน้ําโอ้อันนั้นเขียวเสวยอูคําเออนี่เอาไว้ให้มันกินซุปกันเอาเขียวเสวยหน่อยนึงเอามันบ่ได้หลายหน่วยอูคําเอ้ยจะสิห่วงหยังป้าบ่ซ้มเพิ่นไอ้วันใส่ห้าบ่วักเฮ้ยอูคําก็สิเอาม่วงนี่น่ะป้าบ่ได้หลายทุกคนเอ้ยตายละตายแล้วก็สิเอาหน่วยใหญ่นี่ย่านนั้นเอาไว้เขาไอ้วันก็บ่ทันได้กินน่ะเบิ่งมาอาจารย์นี่เอาสิเอานี่อันก็เอานั่นนำมาไกลหลายอะไรเฮ็ดอะไรวะเฮ็ดจังได๋บัดนี้ถ้าบ่ได้สุกเต็มแล้วบัดนี้พี่บ้านบ่อยู่พี่บ้านไปสัมมนาอยู่กรุงเทพนั่นนี่เนาะแม่นใช่มั้ยเอาม่วงตัวไปตําได้อึเอาม่วงตัวไหนเขาสิเอาให้เอาตัวนี้ก็ได้หอมหอมบ่อันนี้เนาะตัวนี้สุกแล้วตัวย่อยบ่เอาตัวมันดิบๆไปตําจังแซ่บตัวไหนอ่องย่องเอาไหนไหนอ๋อตัวนี้ตัวย่อยนี่เอาอันนี้อ่องย่องนี่เอามั้ยเอาจัก2หน่วยตําจัก3หน่วยเด้อตําแก้ซ่วงๆเอามาสู้เขานะโคเอาสู้เอาสู้นะโคงกินเฮ็ดเอาหลายบ่เนาะสุกหรือมันตั้งเหลืองวะเร็วลองปิดเอาเบิ่ง
ี๋ยวเฮ็ดเจลแล้วก็เฮ็ดอันนั้นตัวต่ำเนาะอืมอันนึงเนาะเออเฮ็ดสู้นาคงกินพอแล้วเนาะแกสวงอีกหน่อยนึงดูพี่นาเอามากพี่นามันมากส้มๆพี่นาเขาอยากกินตัวส้มๆส้มพี่ไม่เที่ยวมาเต็มเอาตัวไหนไม่เที่ยวนี่ว่ะเออตัวนี้ล่ะมันถ่าเต็มตัวบ่มีโอ้ยหมอกม่วงได้ล้นเอาเอาเสียเจ้านะวายมันหอมมันอยากกินไปไปอุ้ยมัวกินกินอย่างว่ะไปตามเนาะบัดนี้เนาะเดี๋ยวสิมาเฮ็ดอ่ะนะแจ่วจ้ำหมักม่วงครับทุกคนบอกเลยว่าสูตรนี้ต้องใส่น้ำตาลหลายเพราะว่าหมักม่วงอันเมียก็น้ำปลาหวานน้ำปลาหวานนะเฮ็ดแล้วมันแจ่วน้ำปลาหวานนี่ละอ้าวเฮ็ดนี่ละจะบ่ได้เฮ็ดอันต่ำมันต่ำมากอ่ะนะเฮ็ดแต่ว่าอันนี้เฮ็ดแจ่วก่อนเอานั้นสวัสดีเด้อเอาอย่างไรเอาเด้อซื้อเอาอันหัวหอมซอยใส่ใส่ก็ได้บ่มีปัญหาจิบ่ปัญหาหรอกหลังจากนั้นก็เอาออกใส่ถ้วยเลยนี่ได้อุ้มความกินได้อยู่อ่ะเจ้าอีเซอร์น้ำปลานั่นอีกแท้เจ้าอีเซอร์น้ำปลาใช่ปะแดกน้ำปลาเพราะว่าเราทำน้ำพริกน้ำปลาหวานถ้าน้ำปลาไม่หวานมันก็จะเป็นปลาแดกหวานไงอุ้มความน้อยวันน้ำมาพี่ในวันพอแล้วครับเค็มหน้าตัวโยนบอกเค็มสุดนี่ใส่ข้าวควายเด้อใส่อยู่เรียบร้อยแล้วเนี่ยบ่มีคำว่าบ่แซ่บข้าวควายมาต่ำมึงอ่ะมากอันนี้หือเออพริกไทยพริกไทยเกือบละเกือบละบ่มีข้าวคั่วอูคำนั่งค่อยคั่วไว้อยู่ดิหมดเลยติเนาะหมดบ่มีข้าวคั่วเด้อพี่เคนเอาเดี๋ยวค่อยคั่วไปเฮ้ยวันมัดกูครับขอขวบไปจับอันนี้ออกมากินไปจะเอาเล็กเกือบละอ่ะยามันเฮ็ดอันนี้ก็ได้น้ำพริกน้ำปลาหวานบ่ต้องใส่ขอขวบก็ได้แค่ที่ต่ำค่อยต่ำเจียวค่อยต่ำดีกว่าเจ้าจงเสือในฝีมือค่อยเพราะว่าค่อยเฮ็ดอย่างกระแซบมันอยากส้มอยู่ปะนะกินต้องให้แบบหวานๆเลยเหนียวๆเลยน้ำตาลนะไปตำเขาอยากกินตำม่วงพอตำเลยอะเดี๋ยวตำออกนิดก่อนเนาะตำใส่กับอันนี้ก็ได้น้องอุ้มคำเนาะเออตำเลยบ่ต้องเฮ็ดเผ็ดหลายกินง่ายๆเผ็ดได้หั่นเผ็ดทำนี่ที่จริงเฮาเฮ็ดจ้ำแจ่วหรอกก็แล้วบ่คือบ่จะกินตำกับใบอีเลิศนี่จะคือใส่ใบอีเลิศแล้วจะไปเอามาได้ใส่นี่เหรอไอโรดอึดอันเดียวบ่นะสูตรตำใช่ว่าอีเลิศนี่นะบ่เอาไปพักอีเลิศกับนะให้คือกับตำของหุ่งนี่นะซอยใส่เลยบ่ถ้าตัวเดียวมึงทองข่อยทองกินง่ายเนาะกระเทียมบ่ครับบ่ใส่ละอันนี้ก็มีกระเทียมอ่ะดิอันนี้ตำบักม่วงอูคําเอออะใส่อันนี้เจียหกม่วงคนละอันกันโอ้โหกะปิบ่มีในเฮือนนี่ไอ้โลดเราบ่ค่อยมักกินกะปิบ่ใส่บ่ใส่เพิ่นก็บ่มักตำบักม่วงใส่กะปิน่ะแม่นบ่ใส่ปลาแดกบ่อือใส่น้ำปลาก็ได้ยัดไปเดี๋ยวไปแซ่บๆให้กินเด้อจ้าโอ้กะปานกินนั่นจ้ำเจียวเลยล่ะค่อยว่าเอานั่นห่อไปเฮ้ยเอาในห้องเฮ้ยเออนี่แหละเอาในใส่เฮ้ยอะเอาม่วงลงเฮ้ยน้ำใส่บ่โอ้บ้าม่วงกับส้มปลาแห้งอ่ะเออเยอะเฮ้ยหนึ่ง
สองพอถ้าผมมีกะปิกับอยากคักเลยคักด้วยฉันจะต้องใส่ปลาแดกใส่นี่ก็พอแล้วพอแล้วมันกระปั่นแต่มันกระปั่นเจลเหรอคำเอ้ยเป็นหลายพูดนี่กินโลดบุ้มเท้ากินผู้เดียวนักคงเลยดิมักม่วงคนนี้เนาะจักม่วงเดี๋ยวหัวแซ่บแซ่บสมปลาปลาเลยตำมักม่วงมีอยู่มากมายปลาแดกปะปลาแดกเนาะไม่ใช่ปลาแดกปลาใดใส่หน่อยนึงบ่ต้องเสื้อลายเด้อเป็นหยังบ่มักเจ้าบ่มักปลาแดกมักอยู่แต่ว่าบ่อยากใส่เสื้อลายบ่ใส่ปลาแดกบ่แซ่บกว่ากูมันก็มาไล่กัดคอยอยู่เพิ่นมึงบ่เพิ่นใกล้ๆอยู่ครับเดี๋ยวค่อยไปจัดจานหาเด้อครับนี้นี่แซ่บบ่เฮ้ยแซ่บไปเฮ้ยโอเคเอาเด้อเขียวเสวยกับนี่เด้อรถเฝ้าวังสิเราบ่กินน่ะไอ้รถเฝ้าเหรอกินไม่ได้กินเลยนะแล้วคนบ้างกินจมอ่ะฮะไม่เลิกกินอยู่ไอ้เลิกบุกกินอ่ะไอ้เลิกบุกมาตำวงส้มส้มต้มแค่ส้มว่าบุตรตำเบิร์นสิเลยตัวเลยเอาน้ำตาลใส่ลายให้มันออกหวานหวานกลับเอาเลยมันกินยากบุกหูเลยบุกหูอันนี้ส้มกระแซ่บพวกกันเพราะว่าเขาเฮ็ดออกหวานนิดนึงมันก็โอเคแล้วพอดีเป็นอะไรหวานหวานส้มเหมือนตัวไอ้รถมันซีเมย์รถไอ้รถบุมักคนคนดีๆคนคนกันไหมมันอยู่พื้นมันยังนอนพื้นอยู่ความปอกเขียดเสวยบ่เป็นอะไรแรงก็ไม่มีแห้งเลยแหละสมภาคนแน่ไอ้โคมันของใครทำอิฐดินี่แน่นอนว่ะมันจะทำอิฐยากเนาะผมเป็นแค่สปอร์ตเนาะยากยากเนี่ยเฮ็ดอย่างเฮ็ดเจียวไอ้สิ่งกับบ่ได้ยากเลยอันไปเฮ็ดอันมีว่าประจำตัวมาบ่เอาว่าประจำตัวไปเฮ็ดเขาเฮ็ดอันปื้มพันแดนให้นะประจำตัวแหละเก็บเส้นบอเดอร์พัดถ้าทำมีเพิ่มสีเขียวมันปีนึงใส่ได้ปีนึงอะนะแม่ตึมบอดี้พาร์ทง่ายอันนั้นเนาะไอ้โดนเนาะนั่นเพื่อนครับบอดี้พาร์ทตัวนั้นนะแต่อันนี้ทันเฮ็ดเป็นเจี๊ยบแบบตัวขาวเนาะแต่ว่าราคาซ้ำกันลืมเฮ็ดบอดี้พาร์ทให้เราแล้วก็เร็วก็ต้องใช้เวลาอยู่ดีนะครับมือนึงเพิ่งมือแล้วก็ได้เสียโอ้แซ่บภาษีอยู่ร้านหนังเงินเลยยากโอ้ไปตาเจ็บกระเพาะเลยมีหลายบอสหลายที่กับไปกับมาซินทางเช่นนี้อยู่นะคงเฮ็ดอ่ะนะเจี๊ยทุกคนเป็นเจี๊ยใบโซ่ขาวนะทุกคนเนาะก็ได้แบบอยากยุ่งยากเลยนึง3มื้อก็เดียว200,000คือกัน200,000พุ่นน่ะซัมบ่ได้พันเลยกูยืมเงินน่ะคงไม่จ่ายอ่ะนะข้ามรถมาเนาะสุดท้ายจะเป็นตึกมันมืดไปตาทุกเนาะอ่ะเอานี้มาลองซิมดูเขียวเสวยเป็นยังไงเนาะเบิ่งว้าวตึงๆเลยไอ้โลดเอาให้เตียนแค่ไหนนี่วะข่อยส่งสิพ่อยังไงเจ็บกระเพาะไปจะกินไรยี่นี่ยังห้องปัญญาแล้วฟังจีบปกติเป็นสามสี่หน่วยเลยไม่ล่ะเคยเห็นปีหนึ่งหน่วยมันเออมันก็ไหลเนาะเอออืมไอ้โลดมาซีเมนเคยกินอยู่ปีนี่ล่ะปัญญาห้าฟันจีบไอ้โลดไปซีฟันทิมแล้วสันกงมงเกียวเสวยมาปีนี้ท่านได้กินย้อนเนาะไอ้โลดเนาะอยู่งานน้องกับบ่เป็นไอ้โลดบ่ปีเป็น2 3หน่วยไอ้โลดหิวต่อกันเป็นเต็มเด้อยู่งานน้องกับบ่เป็นโดนเติบละปีต่อปีนี่ปังอดทุกอย่างทุกปังหิวเพราะว่ามึงเล่นเกมให้กูกินมันนี่แซ่บอ่ะสมดีสมแท้โลดนี่สิไปกินมาเฮ็ดนึงกันเนาะเออกินอยู่รสชาติเอามีรสเฮ็ดนึงเด้นี่บ้านว่ะ
ซื้อส้มในนึงอยู่เลยต้นมันใกล้กันดีกว่าอันนี้ถือว่าเอาหน่วยใหญ่มาเลยไม่ได้ไอ้โรดนี่ทำแก้ได้ไหมไอ้โรดน้ำปลาหวานนี่นะจะขอตาน้ำปลาหวานสูตรอันนะสูตรแม่หญิงกาลเกตนี่นะน้ำปลาหวานเหรอมักแดงมักเกี้ยวเกลือเฮ้ยเนี่ยข้าวแดงเนี่ยต้องเอาแล้วปลาแดงปลาหน่อยเนาะปลาสิวนะตัวละคำละคำเนาะใส่กันหัวหอมบ่อยเนาะหัวหอมบ่อยดิยุ่งได้ฮะได้ฮะวางยาใหม่เนาะทำไงว่าชิบกินแล้วว่าชิบกระเพาะเอาทันดีใส่เอาใส่เอาได้แล้วทำไงกว่านี้ทำหน่อยก็ได้เหรอก็ไปเลือดไปแซ่บอ้าวสูตรใหม่อีกแล้วไปอีกเดือนข้าวเพิ่มก่อนโอ้บ่ค่อยเสียบเนาะตำบักตำบักงวงทั้งอุ้มคำตำแม่เลือดไอ้แง่คุณใดจะบุ้ยจื้อสมบัติจะตำเท่าไหร่นี่เหลือเอเฟะอยู่อันนี้เดี๋ยวเราไปอีกเดือนไปอีกเดือนอู้แล้วมากกินเบอร์หวานเนี่ยเส้นน้ำตาลน้อยเดียวเมื่อกินยากอุ้มคำกินส้มเพิ่มใบอันพักอีเลือดนี้อันเพชรคือหน้าคงวะแท้ตัวเดียวเพชรเพชรนึงเอาอันนี้ไหมเกี๊ยวเกี๊ยวใช่ไหมเกี๊ยวเกี๊ยวขอดูเกี๊ยวคือเกี๊ยวสอดแค่มือมั้งเนาะกูคำใหญ่กูดิอันนี้เกี๊ยวดีๆตายเฮ้ยจุ่มจีนกี่ดอกมันนี่เฮ้ยจุ่มจีนกี่ดอกมันนี่เราจุ่มจีนในวันนี้มึงกินปะนี่เอวันกับวายูเนาะเอวันยูได้กินจุ่มกินด้วยกันโอ้ผักอยู่เผ็ดแท้เผ็ดขึ้นคอเลยโอ้คำสู่ๆคำเอาเลยไหวเหรอคะตายไงก่อนท้องเอาอีกอยู่เป็นไงป่ะนี่ก็บอกแล้วกินมะม่วงอยากสู้กินอยากสู้กินหลายเอามาหน่วยนึงนี่คะแนนกินหมดก่อนหนู2หน่วยซะเอาหน่วยนึงนี่อาจจะหมดอยู่เอาไปหัวนอนเยอะไปนี่ตัวเองก็มีอะไรเท่าเดิมบอกว่าพี่จอยท้องไวก็มันตาแตกกันวันนี้มันพูดป่ะพูดมันอันมากินข้าวแรกกินข้าวอยู่นี่หรอโอ้เจ็บกับพ่อกับตายกินอันนั้นกินอันนั้นเนี่ยก็ผัดกะเพราใหญ่ไม้เหรอเนี่ยกระเพาะใหญ่ไม้เก็บกระเพาะกับไตกับเพชรถ้ารสปักกินหอมอีกเพชรบ่ได้กินของเราอ่ะเนาะบึ้งสิแกมือก่อนหน้าฮะมือที่2มาเอาบ่เพชรเด้อเอาธรรมดามากินเก็บกระเพาะอีกรอบที่3คือจะกินกระเพาะอีกตัดปัญหาโดยการแบบว่าบ่ต้องใช้บ่เพชรจบเอามาเราเฮ็ดรสจัดเอามากันเลยทานข้าวร่วมทะเลนะเผ็ดเนาะจัดแท้จัดแท้จัดมาโอ้บริกินว่าเราเศร้าละไอ้โรดกับบริกินไรไอ้โรดนะบริกินว่าหลายเดือนไอ้โรดกับคิดฮอดอยู่จะกินมันี่หรือมันไม่เสียงก่อนเลยจะกินมันี่หรือมันกินข้าวว่าไอ้โรดไอ้วันที่บอกว่าสร้างข้าวน้ำใจไม้เอาหรอเนี่ยจะเลี้ยงตลอดโอ้แบบไม่กินหรอคือปากแล้วไหมว่ารสชาติจัดจ้านดีนะจัดจ้านดีน้องคือผัดกับข้าวแล้วจัดจ้านดีกระเสียดีไหมล่ะเสียกินผมโอ้ยอ่ะนะทุกคนเนาะ
สำหรับคลิปนี้กับซิมี่แต่เท่านี้เด้อแม่นไผที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามในซองตัวเยอะ2รอบพะเลาะเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าเด้อสบายดีฝากทุกคนไปติดตามการ์เด้นทีเด้อนี่การ์เด้นทีเขียนอันนี้แหละต้องมี